อะค่ะแบบเป็นไม้เก่าๆมากสวยตรงนี้เป็นคนละตึกกับที่เราอยู่เมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นอาคารปูนด้านนี้ก็เชื่อมมาเป็นอาคารไม้ค่ะเดินเชื่อมมาได้เลยถูกต้องค่ะแล้วก็จะเห็นคลองบางลำพูอยู่ข้างๆอาคารไม้ด้วยเมื่อกี้เห็นแล้ววิวสวยนะคะห้องนี้ก็เป็นชื่อห้องว่าสีสันบางลำพูสีสันบางลำพูเรามาดูกันดีกว่าว่าสีสันบางลำพูคืออะไรดีไหมคะดีเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะคุณรู้จักบางลำพูมากแค่ไหนสวรรค์ของนักชิมแหล่งรวมอาหารขึ้นชื่อศิลปะการต่อสู้ไทยศาสตร์และสิ่งที่แพร่หลายในระดับสากลสีสันยามค่ำคืนรอต้อนรับผู้มาเยือนยังไม่ขาดสายแต่จะมีสักกี่คนที่ล่วงรู้ว่าย่านหลักสีสันแห่งนี้จะมีขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนซุกซ่อนอยู่ออกตามหาสัญลักษณ์นี้ร่องรอยที่จะนำไปสู่การตามหาขุมทรัพย์และจะทำให้บางคนในมุมมองของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปค่ะภารกิจต่อไปนะคะเราตามหาขุมทรัพย์บางลำพูกันไม่ได้เห็นสัญลักษณ์เมื่อกี้ใช่ถูกต้องว่าบางลำพูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นน้องพลอยลองไปค่ะที่หนังสือเล่มพิพิธบางลำพูเลยอะค่ะเราไปหาสิคะเล่มไหนกันพิพิธบางลำพูอุ๊ยอ้าวค่ะโอ้ยสวยมากค่ะโอ้ยลาดอุ๊ยเปิดประตูสู่โลกไหมอะค่ะเชิญนะคะค่ะ ขัดไปนะคะก็จะเป็นความเป็นมาของบางลำพูนะคะว่าชายการขุดคลองยังไงบ้างมีคนอพยพมายังไงบ้างนะคะนะคะซึ่งเราก็จะดูเป็น VCD เดี๋ยวมีปลาว่ายด้วยจ้าเอาสิเห็นปลาเห็นยางเมื่อกี้เป็นเงาว่ายของปลาเจ๋งอ่ะทำสวยไปแหละอันนี้คือต้นลำพูใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อจริงเหรอคะใช่เขาบอกตะก่อนแถวนี้มีหินห้อยเยอะถูกต้องอ๋อเหรอคะตายแล้วเพิ่งรู้อ๋อจนความเจริญมานะคะแบบธรรมชาติก็หายไปมากันอีกแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วมีผลหน้าบักขายผลละไม้บักอยู่มาตั้งแต่ก่อนที่หลวงท่านจะย้ายพระนครมาฝากประกอบนี่ละนี่ถ้าจะถามคุณคุ้มทรัพย์นะลองไปถามมาจากพวกเหม็นที่ผมรับถูกร้องสิประเดี๋ยวฉันจะขึ้นเรือแล้วโอ้ยไม่ไหวหายเรือขายของมาทั้งวันโอ้ตามหาคุ้มทรัพย์บางลำพูให้พบละเดี๋ยวนี้ไปไม่ได้ต้นระชูกับเหม็นมีการระดมแรงงานชาวเขมรนับหมื่นคนขุดคลองทั้งหมู่เลยเพื่อขยายพื้นที่พระนครให้กว้างขวางขึ้นตั้งแต่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตรงหน้าวัดบางลำพูต่อมาสยามเริ่มทำการค้ากับนานาชาติทำให้บ้านเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดถนนหลายสายแม้ตามตรอกซอกเล็กๆและตึกแถวใจกลางพระนครชุมชนบางลำพูก็เปลี่ยนวิถีชีวิตจากริมน้ำและเรือนอนให้กลายเป็นริมถนนและตึกค่ะห้องนี้นะคะเป็นห้องสีสันบางลำพูจริงๆนะคะซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมสีสันบางลำพูในอดีตนะคะเช่นนะคะคณะละครแม่บุญนาคนะคะเขาร้องใช่ลองไปแอบดูสิคะว่าเขาทำอะไรกันวันนี้ไงน้องแอบดูอยู่ฟอยลองแอบดูสิเหมือนกันเลยท่าเดียวกันเลยอ่ะน้องใส่คนนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ย
เราเองเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่ามีละครร้องเราก็ต้องไปแอบดูตามสังกะสีถ้าเด็กๆไม่มีเงินใช่ไหมคะก็แอบไปดูตามดูสังกะสีนะคะว่าเออเขามีการแสดงอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบว่าน้องเขาไม่มีสตางค์นะคะเขาก็แอบดูขอแอบดูนิดนึงอารมณ์เหมือนละครเวทีสมัยใช่นะคะแล้วก็ไปแอบดูนะคะย้อนยุคจริงๆค่ะใช่นี่สังกะสีเก่าแล้วนะคะคุณใช่ถูกต้องค่ะสังกะสีเก่าๆมันก็จะมีรูใช่ไหมคะให้แอบดูต่อมาก็จะเป็นโรงละครบุษยพันธ์นะคะนะคะโรงภาพยนตร์ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ที่ในอดีตก็คือจะฉายหนังเก่าวันนี้เราก็จะมาลองเป็นลิเกกันบ้างนะคะลิเกหอมหวนซึ่งในอดีตเนี่ยก็จะเป็นของดีพิพิธทางบางลำพูนะคะลองแตะดูนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนชุดลิเกได้นะคะโอ้เจ๋งมากเลยนะคะเปลี่ยนชุดเดียวกันเลยเต้เต้เต้เราซึ่งน้องๆก็จะมีส่วนร่วมได้ตรงนี้นะคะสามารถเล่นอย่างสนุกสนานได้แล้วก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะคะใกล้หรือเปล่าใช่นะคะแล้วเราก็แตะเปลี่ยนจริงเปลี่ยนชุดค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนันทิยานะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟเก่าแก่นะคะในย่านบางลำพูนะคะได้ได้ค่ะนะคะจับสิใช่เชิญเลยค่ะพี่เอชค่ะก็มีลูกคิดนะคะแล้วก็มีปลาต้องโกมีกาน้ำเก่าๆนะคะมีพวงกาแฟแบบรุ่นเก่าเลี้ยงค่ะทางอะไรดีคะเออค่ะปลาต้องโกก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีการชงกาแฟแบบเก่าด้วยใช่นะคะมีการชงกาแฟแบบเก่ารวมนะคะกระป๋องนมแบบเก่าๆนะคะใช่แต่ว่าหนูไม่สนใจแล้วค่ะหนุ่มคนนี้คือใครคะอันนี้ก็อาจจะเป็นห้องพักนะคะในย่านนี้ก็คือสามารถขึ้นไปได้ไปค่ะ อย่าทำตัวอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายค่ะนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถที่จะมาเล่นได้นะคะแต่ว่าหุ่นนี่หันน่ากลัวนะคะน่าดูน่ากลัวโอเคไปดูห้องต่อไปดีกว่าใช่ตรงนี้ก็คือร้านแก้วฟ้านะคะร้านรองเท้าที่มีชื่อเสียงสมัยเก่านะคะก็จะเป็นร้านที่ขายรองเท้าผู้ชายรองเท้าหนังผู้ชายตัดด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะก็คือห้างตั้งหัวเสงนะคะอันนี้คือห้างตั้งหัวเสงในสมัยเก่านะคะประมาณนี้ใช่ก็คือเหมือนแบบว่าจำลองมาให้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยตั้งหัวเสงเนี่ยก็จะขายพวกเย็บปักถักร้อยนะคะแล้วก็ของเครื่องปฏิทินผิวเครื่องหอมนะคะมีน้ำหอม471ด้วย4711ค่ะ4711อาจจะไม่ทันนิดนึงเราเกิดไม่ทันเป็นน้ำหอมของพ่อรุ่นแม่เหรอใช่ใช่ประวัติดันมากจริงใช่แล้วมีรูปจริงๆนี่จับได้เหมือนจริงมากมีรูปของจริงอยู่แล้วก็แบบว่าใช่แต่ก่อนก็คือขายพวกไหมพรมพวกนะคะโอ้ยนี่มังคมนี่ตั้งแต่รุ่นนู้นแล้วตอนนี้มีคนใช้เล็บร่อนมีแล้วนะคะมีแล้วนะคะค่ะไปห้องถัดไปเดินดีกว่าค่ะห้องนี้เราก็จะไปย่ำตอกบอกเรื่องย้ำต่อบอกเรื่องเก่าใช่ไปชุมชนต่างๆว่าชุมชนต่างๆเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเป็นอาชีพที่เด่นแล้วก็วัฒนธรรมที่โดดเด่นนะคะถ้าไปกันห้องต่อไปเลยแล้วก็มาดูนะคะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมีของดีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะศิลปะการแทงหยวกนะคะยวกใช่ซึ่งเป็นศิลปะที่ยากมากนะคะเพราะว่าจะไม่มีการเขียนลายเลยนะคะมีนะคะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยกรีดเป็นลวดลายเลยนะคะซึ่งถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะไม่มีความสามารถที่จะกรีดให้เป็นลายได้เลยนะคะใช่ค่ะมันก็หยวกรูปวิ่งต้องมียังลบใช่ค่ะอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะลบได้นะคะนะคะต่อไปก็เป็นข้าวต้มน้ำวุ้นนะคะซึ่งเป็นของดีของบางลำพูอ๋อเราชอบกินมากเลยใช่ถูกต้องนะคะเราก็จำลองมาให้เห็นว่าข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ย
นะคะผลิตมายังไงใช้ข้าวยังไงนะคะวิธีการบอกค่ะใช่นะคะแล้วก็การทำทองคำเปลวนะคะทองคำเปลวเนี่ยก็เหมือนกับว่าชุมชนแห่งนี้แต่มันติดกับพระบรมมหาราชวังสมัยเก่าก็มีการสืบทอดการทำทองมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนบางลำพูเนี่ยในยุคเก่าเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลจากในวังออกมานะคะเพราะว่าเป็นชุมชนที่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นศิลปะต่างๆเนี่ยก็จะออกในแนวของไทยหรือว่าโบราณซะหน่อยนะคะดุริยปาณีก็คือเป็นสถาบันที่สอนดนตรีไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้หลายๆคนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นรวมแหล่งที่มีชื่อเสียงของย่านบางลำพูนะคะนี่เป็นร้านลานทองซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วล่ะเป็นร้านที่ขายพวกทองคำเปลวไม่ใช่ค่ะเป็นทำจากใบลานนะคะอ๋อลานทองใช่ใช่สิ่งของต่างๆเช่นหมวกทำจากใบลานนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่างทองหลวงซึ่งที่บอกนะคะว่าชุมชนย่านบางลำพูสมัยเก่าเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะรับการทำทองการทำทองคำเปลวหรือว่าช่างต่างๆที่เข้ามาเป็นอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีช่างทองหลวงด้วยแล้วก็มีชุมชนวัดบวรนิเวศนะคะซึ่งที่เราจะเห็นใกล้ๆกับสะพานวันชาตินะคะก็ขายธงนะคะเป็นย่านขายธงชาติใช่ธงเนี่ยต้องมาแถวนี้มีทุกร้านใช่ถูกต้องค่ะค่ะนะคะเสร็จจากห้องนี้แล้วเราก็ไปห้องถัดไปนะคะค่ะค่ะห้องนี้ก็จะเป็นที่นี่บางลำพูนะคะก็จะบอกไทม์ไลน์แต่ละรัชสมัยจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะคะว่าบางลำพูตรงนี้เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้ในแต่ละสมัยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่9เลยค่ะถูกต้องนะคะนะคะรวมทั้งถิ่นคนดีสีบางลำพูนะคะว่าผู้ที่มีชื่อเสียงบางลำพูเนี่ยมีใครบ้างใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้นะคะให้ผู้เข้าชมทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะสามารถรับรู้เรื่องราวที่แห่งนี้ได้ได้ถูกต้องค่ะข้างล่างตรงพื้นนี่ก็จะเป็นชุมชนต่างๆถูกค่ะนะคะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีป้อมพระสุเมนซึ่งป้อมพระสุเมนก็ติดกับพิพิธภัณฑ์บางลำพูตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กันถูกต้องค่ะค่ะนะคะก็เราต้องต่อไปจะมีอะไรที่น่าตื่นตาใช่เราก็จะหาขุมทรัพย์บางลำพูแล้วล่ะคราวนี้ห้องนี้นะคะห้องนี้เราก็มาหาขุมทรัพย์บางลำพูกันนะคะว่าขุมทรัพย์บางลำพูที่แท้จริงคืออะไรนะคะเราก็มีแผ่นกระดาษนี้ที่เราจะต้องค้นหาขุมทรัพย์บางลำพูอุปกรณ์นะคะเราได้แค่บางก็คือเราจะได้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปส่องดูนะคะว่าเราจะเจอขุมทรัพย์บางลำพูอะไรบ้างเราก็ไปตามแสงใช่ไหมคะจะมีความสื่อถ้าไม่มีกระดาษเราจะไม่เห็นเลยนะว่าความสื่อค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็ต้นลำพูต้นนี้ก็คือเราจะเอาชิ้นส่วนของต้นลำพูจริงมาเป็นบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าตอนที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะก็คือต้นลำพูได้ล้มลงนะคะก็เลยเอาชิ้นส่วนบางต้นลำพูเนี่ยมาประกอบนะคะเป็นต้นลำพูจำลองนะคะที่มีส่วนผสมของจริงอยู่ด้วยใช่ถูกต้องเลิศไปนะคะเก๋อะเรามาหาบนมรดกในการทำแบบนี้แล้วมันเพลินนะพอทำไปแล้วมันเพลินเนาะใช่เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเราได้ความรู้ไปด้วยนะคะบางลำพูคืออะไรขุมทรัพย์จริงๆคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ขุมทรัพย์แล้วเราก็จะไปตามหาชุมชนต่างๆใช่ไหมคะว่าชุมชนต่างๆเขาทำอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆของพิพิธบางลำพูที่จะให้เรารู้ถึงว่าย่านบางลำพูเนี่ยได้ทำอะไรกันบ้างนะคะค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วค่ะ นะคะก็จะเป็นห้องนะคะที่ประดิษฐานพระพุทธบางลำพูประชานาถนะคะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะนะคะของชาวบางลำพูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวันสงกรานต์เนี่ยก็จะอัญเชิญท่านนะคะออกไปให้ประชาชนได้ส่งน้ำสงกรานต์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะก็ปีหรือเปล่าคะก็ตั้งแต่จัดตั้งบางลำพูก็คือทางวัดบวรก็ได้มอบนะคะพระมาให้เพื่อที่จะปฏิสถานที่นี่นะคะแล้วก็อัญเชิญออกไปเนี่ยในช่วงสงกรานต์ให้ชาวบางลำพูได้ส่งน้ำพระนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนจะเป็นพระ
พระของชาวบางลำพูนะคะใช่นะคะก็ตรงนี้นะคะก็เป็นวิวสวยๆนะคะเป็นกลิ่นไอของเหมือนกับเป็นบ้านไม้สมัยเก่าซึ่งมีก็จะเป็นบ้านเก่าบ้านแบบรุ่นเก่าที่ตามต่างจังหวัดที่ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็เราก็มองออกไปก็จะเห็นคลองบางลำพูนะคะเหมือนบ้านเก่าๆที่อยู่ริมคลองเหมือนเราอยู่บ้านเลยใช่นะคะโอ้วันนี้ก็เต็มอิ่มไปด้วยความรู้แล้วก็สนุกสนานมากๆเลยฟอยสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้พี่เอเชิญคุณผู้ชมมาเที่ยวที่นี่กันหน่อยค่ะค่ะพิพิธบางลำพูนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะซึ่งการเข้ามาชมพิพิธบางลำพูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะ มีแต่ที่จะให้ความรู้กลับไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาเที่ยวชมพิพิธบางลำพูแล้วก็ไปหาอร่อยของอร่อยทานกันในย่านนี้นะคะแล้วก็ฝ่ายอีกอันนึงก็คือมีพิพิธภัณฑ์เหรียญซึ่งเป็นสังกัดกรมธนารักษ์เหมือนกันนะคะอยู่ตรงใกล้ๆกับวัชนาสงครามซึ่งอยู่ในย่านบางลำพูเหมือนกันนะคะใกล้นี่เองใช่ค่ะก็นะคะขอฝากนิดนึงว่ากรมธนารักษ์ก็ยังมอบอะไรดีๆให้กับสังคมแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอนะคะแบบเต็มอิ่มมากเลยกับรายการของเราที่มาให้ทั้งความรู้แล้วก็พาทัวร์ตลอดพิพิธภัณฑ์นะคะหรือว่าพิพิธบางลำพูอย่าลืมนะคะอย่าพูดผิดเหมือนฟอยพิพิธบางลำพูใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เอค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเดินทัวร์รอบๆไปสนุกกับการเต้นหน่อยเล่นลิเกขอไปแวะกลับไปจุดที่เราแบบอยากสนุกอีกหน่อยนึงนะได้ค่ะเชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างฟอยเต็มอิ่มเลยนะวันนี้ใช่ค่ะโอ้เรียกว่ามาที่กรุงเทพนะกรุงเทพมหานครของเราพิพิธภัณฑ์สวยๆวัดสวยๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเก๋ๆชิคๆนะคะครบจุใจใช่ค่ะอย่าลืมมากันนะคะพิพิธบางลำพูค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนะคะเขตพระนครของเรานี่เองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็คือของดีเขตพระนครนะคะที่เราสองคนฟอยและออมแอมพาคุณผู้ชมมาตะลุยกันนะคะและที่สำคัญใครยังมาสนุกกันแบบนี้ได้ทุกๆวันพฤหัสเวลา 15:10 นถึง 16:00 นทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าออมแอมคะก่อนจากกันไปนะคะจำให้ขึ้นใจว่าช่องของเราเมืองหลวงของเราทุกเรื่องราวของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นที่นี่ Metro TV โทรทัศน์มหานครPSI 221วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ